ในคลิปนี้มีน้องๆถามผมมาว่าพี่มาร์คครับถ้ามีทุนอยู่50เหรียญไม่ได้เยอะมากประมาณ 2,000 บาทอยากจะมาใช้เดย์เทรดในโอลิมเทรดนี้ทำได้ไหมก็คำตอบคือทำได้แต่ว่ามันจะกำไรไม่เยอะนะครับกำไรมันไม่ค่อยคุ้มค่านะพี่ก็เลยไม่ค่อยจะเทรดทุนน้อยเท่าไหร่นะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าถ้าเดย์เทรดแล้วผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกำไรเท่าไหร่นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ความรู้ดีๆและประสบการณ์ในการเทรดของผมเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับว่าแต่ถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมมาเช็คแฮนด์เซลฟี่กันสักทีนะครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่ครับทุกคนกราฟในภาพใหญ่นะอย่างแรกก็คือเป็นเทรนด์ขาขึ้นขึ้นมาสวยมากๆแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดชัดเจนมากๆครับว่าย่อตัวลงมาลึกมากๆแล้วนะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วนี่นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะมาได้อย่างสวยงามครับวันนี้ผมใช้ตัวสโตในการเทรดนะทุกคนเทคนิคคู่ใจของผมนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยอย่างแรกในภาพใหญ่อันนี้สวยมากๆเลยครับทุกคนเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ชัดเจนมากๆครับว่ากลับตัวมาสูงมากๆแล้วแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยอ่ะก็โดยความที่ภาพใหญ่แรงขายมีอยู่มากเพราะว่าเป็นเทรนขาลงแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วแถมเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามครับโอ้โห วันไหนตั้งใจทำคลิปไม่เคยชนะอย่างนี้เลยวันไหนมาทำคลิปเทรดพอร์ตเล็กชนะเอ้าชนะเอ้า นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่ฟังวันไหนทำบุญเอ้ชนะชนะรัวๆวันไหนเทรดพอร์ตเล็กๆเอ้ชนะรัวๆวันไหนเทรดพอร์ตใหญ่แพ้ สุดยอดไปเลย โอเคครับก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับไม้นี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะทุกคนคือตอนนี้มันจะตีหนึ่งแล้วนะทุกคนเราเทรดกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะกราฟไม่มีจุดเข้าเลยจริงๆคือยากมากวันนี้ก็ทำดีสุดแล้วฮะโอเคครับสำหรับไม้ที่3ไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยอย่างแรกกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นในภาพใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนี่นะก็ดูแล้วน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วเพราะว่าปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้แล้วด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยครับและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบ
ชานะไปอย่างสวยงามเลยครับผมพูดเลยฮะเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้ววันไหนเราเทรดพอร์ตเล็กวันไหนเราเทรดทำบุญชนะนะวันไหนเราเทรดปกติแพ้เหนื่อยเนาะเหมือนมันรู้ว่าเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็แกล้งเราโอเคครับก็สรุปผลการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับทุกคนวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตจาก50เหรียญขึ้นมาเป็น 62.8 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้ 18.2 เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะก็นี่เลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าผลตอบแทนที่เราได้มันไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่นะทุกคนวันนี้เราเทรดเจอกับสภาวะความผันผวนที่หนักมากๆต้องคิดต้องวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้แต่ว่าผลตอบแทนที่เราได้มา10เหรียญเอง12เหรียญเองนะครับคือมันได้แทบจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เรารับเลยนะวันนี้เราต้องเจอกับกราฟที่มันโหเทรดยากเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมาจากทั้งหมดที่เราชนะ3ไม้ติดด้วยนะก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่เราเจอนะแต่อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนอีกทีนึงนะครับถ้าสมมติเราโอเคกับกำไรหลัก10เหรียญหรือว่าโอเคกับกำไร5เหรียญต่อวันอะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้มันก็อาจจะโอเคกับเรานะครับแต่ว่าสำหรับผมค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายเยอะนะแล้วก็ผมวางเป้าหมายในการเทรดของผมไว้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วต่อวันสำหรับผม10เหรียญหรือ20เหรียญมันก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าอะไรเท่าไหร่สำหรับผมนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มาเทรดเป็นตัวอย่างให้ดูกันจะได้เห็นเนาะว่าถ้าเราทำผลงานออกมาได้ดีเลยผลลัพธ์มันจะออกมาที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็โอเคครับหวังว่าในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยอีกหรือว่าอยากจะสอบถามผมเพิ่มเติมอีกเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคำถามไหนที่ผมหยิบมาทำเป็นคลิปได้ผมจะเอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติคำถามไหนผมสามารถตอบทันทีได้เลยผมก็จะตอบทันทีให้เพื่อนๆเลยนะก็สามารถถามกันมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันถ้าคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ